สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกล้วยไม้ช้างกระมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ35เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วเราพับลงไปนะคะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ค่ะดึงปลายริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือหลังจากนั้นก็จับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมาก็เส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงมาที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นนี้ค่ะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะหมุนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปนะคะใต้ล่างนี่ค่ะกลวยนี้นะคะสอดมาเลยค่ะสอดมาแล้วปลายริบบิ้นมาทะลุออกตรงนี้ค่ะดึงมานะคะให้เหลือประมาณนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะนำขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปนะคะใต้ล่างกลวยนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะ
เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปใต้ร่างกล้วยนี้ค่ะสอดเสร็จแล้วปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านบนนี้นะคะดึงออกมาค่ะขอบของฐานเหลือประมาณนี้นะคะเส้นสุดท้ายก็ทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะม้วนกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปใต้ล่างกล้วยนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดปลายริบบิ้นลงไปนะคะใต้ล่างกลีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกด้านล่างนี้นะคะค่อยๆดึงออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นนะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ